ับตั้งแต่รายการคนมันพรรณสานะครับเริ่มต้นออกอากาศเมื่อเดือนกรกฎาคมในปีพ.ศ.2559ที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ครับเราเดินทางมาครบ1ปีแล้วนะครับโดยรายการคนมันพรรณสาเป็นรายการที่เป็นชุมชนของคนอาสาและเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ให้กับผู้รับครับเราเดินทางติดตามถ่ายทอดภารกิจนะครับแล้วก็ความคิดและจิตวิญญาณของอาสาสมัครกลุ่มต่างๆครับที่กระจายทำงานรับใช้ผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ทั่วประเทศครับด้วยความเชื่อที่ว่าพลังความดีเริ่มต้นที่ตัวเราครับตลอด1ปีที่ผ่านมานะคะรายการคนมันพันอาสาได้ถ่ายทอดภารกิจการทำงานของอาสาสมัครถึง46เครือข่ายใน32พื้นที่24จังหวัดอาสาสมัครร่วมกันกว่า 4,200 คนใน8ประเภทกลุ่มงานอาสาค่ะมีทั้งภารกิจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภารกิจดูแลและอนุรักษ์สัตว์ป่าภารกิจเพื่อผู้พิการและสังคมสงเคราะห์ภารกิจเพื่อเด็กเยาวชนและการศึกษาภารกิจเพื่อพัฒนาชุมชนเมืองและชนบทภารกิจเพื่ออนุรักษ์ดูแลวัดและโบราณสถานภารกิจบรรเทาและฟื้นฟูภัยพิบัติและภารกิจเพื่อเทิดพระเกียรติในวาระสำคัญค่ะซึ่งเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายพลังความดีในทุกกลุ่มคนและก็กำลังขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะเวลาเราปล่อยปลาไปตัวนึงก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าปลาตัวนึงเนี่ยมันจะไปให้เกิดลูกอีกเท่าไหร่สมมติว่าเกิดลูกอีกสัก 50,000 ตัวรอดสัก 1,000 ตัวมันก็ยังเป็นความรู้สึกของเรานะว่าเราสามารถให้ชีวิตขยะมันสร้างมลภาวะมลพิษอะไรให้กับท้องทะเลมั่งว่าจะเป็นเต่าซึ่งไปกินพลาสติกเข้าไปไม่ว่าจะเป็นปลาเล็กๆที่ไม่ได้มาใช้ประโยชน์แล้วก็ติดขายซึ่งตายลงไปในนั้นการที่เราลุกขึ้นมาทำกิจกรรมอย่างนี้ขยะน้อยลงเราทำงานอนุรักษ์แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเราก็ต้องมองว่าคนก็ต้องอยู่ได้สัตว์อยู่ได้พื้นที่ณวันนี้ถ้ายอมรับว่าเขาแพงม้าเนี่ยมีความดุสมดุลมากขึ้นนักท่องเที่ยวหรือนักที่ยืมไพรหลายคนเนี่ยก็มากลับไปใช้พื้นที่ตรงนี้มาศึกษาเรื่องของกระทิงมาเรื่องศึกษาเรื่องของป่าเราต้องการให้สังคมเนี่ยมีความรักมีความเมตตาแล้วก็ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันโดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่เขาได้โอกาสหรือกลุ่มคนที่เข้าพิการนะฮะถ้าเราให้กับคนตรงนี้ได้เนี่ยสังคมกับความแตกต่างนี่มันก็จะลดน้อยลงแล้วก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่เราจะทำอย่างนี้ไปตลอดเพราะว่าเรามีกลุ่มแล้วก็สร้างกลุ่มของเราเครือข่ายของเราให้เข้มแข็งเพื่อที่จะออกให้สังคมรับรู้ว่าจิตอาสาของเราทำด้วยใจไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอย่าสิ้นหวังอย่าท้อแท้เรายังอยู่ในสังคมได้พยายามได้แก้คอเราก็ยังมีสมองอยู่เพราะว่าเราสามารถช่วยเหลือสังคมได้มันเหมือนเราตอนเด็กๆอ่ะที่เราอยากได้รถจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ละคันนึงไงซึ่งมันตอนขอตังค์แม่ซื้อแม่ก็ไม่มีตังค์ซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรามาประกอบจักรยานความมุ่งหมายที่เราจะเอาไปให้น้องๆให้เด็กครับมันก็ทำให้เรารู้สึกปลื้มวันนี้นะแชร์รูปลูกๆให้เพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นดูเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับพ่อแม่คนอื่นหรือแบบว่าเขาเห็นแล้วเขาจะได้พาลูกๆมาทำกิจกรรมแบบนี้แทนที่จะให้อยู่บ้านเล่นเกมหรือพาไปเที่ยวห้างอะไรเงี้ยมันใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์กับลูกและสังคมได้ด้วยค่ะเราอยู่กันคนละทิศคนละทางอยู่กับคนละหน่วยงานแต่เรามารวมตัวกันและทำงานชิ้นเดียวกันต่างคนต่างได้รับมอบหมายต่างคนต่างได้รับหน้าที่ของตัวเองและทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองจนประสบความสำเร็จในวาระครบรอบ1ปีรายการคนมันพรรณอาสาสัปดาห์นี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปรับชมการทำงานของอาสาสมัครกลุ่มต่างๆที่ผ่านมาและความสำเร็จที่เกิดขึ้นรวมถึงภาพความสุขและความประทับใจระหว่างผู้ให้กับผู้รับในวาระพิเศษ1ปีคนมันพรรณอาสาสัปดาห์นี้ครับ